เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตีใหญ่หนุ่มนักเลงหัวไม้ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากการปล้นฆ่าผู้ที่หลบหนีตำรวจอย่างยาวนานจากคดีอาชญากรรมอันเรื่องชื่ออีกหลายสิบคดีจนถึงขั้นมีคนนำมาสร้างเป็นหนังหรือละครมาแล้วคุณเชื่อไหมว่านักเลงหัวไม้คนนี้เดิมทีคือเด็กเรียบร้อยที่ไม่กล้าแม้แต่จะสู้กับใครแล้วอะไรกันที่ทำให้ชายคนนี้เปลี่ยนไปถึงเพียงนี้ตีใหญ่ชื่อเดิมของเขาคือไพโรธภายหลังเปลี่ยนเป็นก้อนประเสริฐช่างเขียนเกิดในครอบครัวชาวจีนที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีปลายปีพ.ศ.2495ตีใหญ่เป็นลูกชายคนโตในจำนวนพี่น้อง7คนครอบครัวมีรายได้จากการทำสวนผักสวนผลไม้จากคำบอกเล่าว่ากันว่าตีใหญ่เคยเป็นเด็กเรียบร้อยขยันเชื่อฟังพ่อแม่อีกทั้งยังช่วยหารายได้เสริมเพื่อเลี้ยงดูน้องๆในสมัยหนุ่มพ่อของตีใหญ่หรือแม่งจ่ายเคยเป็นอั้งยี่เก่ามีเรื่องฟันแทงนับครั้งไม่ถ้วนก่อนจะรามือเร่ร่อนมาพึ่งแผ่นดินไทยเมื่อสมัยนั้นไทยเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาทำมาหากินอย่างอิสระตีใหญ่เป็นคนฉลาดมีไหวพริบเขาตั้งใจว่าจะเรียนให้จบทำงานดีๆครอบครัวจะได้สบายแต่ด้วยฐานะยากจนทำให้ตีใหญ่ต้องลาออกในขณะที่เรียนชั้นประถม4เพื่อมาช่วยพ่อแม่ทำสวนและเปิดโอกาสให้พวกน้องๆได้เรียนหนังสือตีใหญ่เป็นเด็กเรียบร้อยขี้อายไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครด้วยบ้านอยู่ริมคลองนี่เองทำให้ตีใหญ่ว่ายน้ำเก่งโดยวิธีการเล่นที่ตีใหญ่โปรดปรานมากที่สุดก็คือการตัดก้านบัวเป็นหลอดอมไว้ที่ปากเพื่อหายใจในน้ำและนี่ก็กลายเป็นวิธีที่ตีใหญ่นำมาประยุกต์ใช้ในการหลบหนีตำรวจอีกวิธีหนึ่งจนเริ่มเข้าวัยรุ่นอายุ17ปีตีใหญ่ได้เปลี่ยนเป็นหนุ่มร่างกายสูงใหญ่ทะมัดทะแมงเต็มไปด้วยมัดกล้ามแม้จะไม่ได้หล่อจัดจ้านแต่ได้วงหน้าของเขาที่ดูสะอาดผมยาวปะบ่าลุกอติจนทำให้เพศตรงข้ามหลงไหลได้ไม่ยากตีใหญ่เริ่มมีความคิดที่อยากจะไปกรุงเทพทำให้ตีใหญ่ต้องพยายามให้เหตุผลข้ออ้างต่างๆนานาจนกระทั่งพ่อแม่จำใจอนุญาตแต่ใครจะไปรู้ว่าการจากไปของตีใหญ่ในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนชีวิตของเขาให้กลายเป็นจอมโจรตีใหญ่เดินทางล่องเรือมาจากดำเนินสะดวกมาลงที่ตลาดผลไม้โดยทำงานขนส่งแตงโมและทำอาชีพเสริมเป็นคนเข็นรถผลไม้จากในตลาดไปส่งที่รถรับซื้อผลไม้พอได้เงินมาก็ออกไปเที่ยว30ปีก่อนแหล่งบันเทิงของเมืองหลวงที่ขึ้นชื่อที่สุดในตอนนั้นก็คือย่านบางขุนพรหมและย่านวิสุทธิกษัตริย์ที่นั่นเต็มไปด้วยไนท์คลับร้านอาหารและซ่องโสเภณีแน่นอนตีใหญ่เองก็เป็นลูกค้าประจำที่ซ่องโสเภณีเกือบทุกคืนตีใหญ่ใช้วิธีเดินทางจากที่จอดเรือที่คลองมหานาคย่านสะพานขาวในปัจจุบันลัดเลาะมาเที่ยวที่ย่านบางขุนพรหมแทบทุกคืนเพื่อนที่ร่วมเที่ยวในสมัยนั้นเล่ากันว่าเวลาที่ตีใหญ่ไปเที่ยวแต่ละครั้งมักจะมีเรื่องมีราวกับนักเลงท้องถิ่นแทบทุกครั้งหลายคนสู้หลายคนตะลุมบอลได้เลือดได้แผลกันทั่วหน้าส่วนตีใหญ่นั้นระยะแรกเขาเอาแต่วิ่งหนีเพราะเขาเป็นคนไม่สู้คนแต่ในที่สุดชีวิตก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งตีใหญ่ถูกกลุ่มนักเลงเจ้าถิ่นย่านเทเวศรุมอัดจนยับเยินเพราะจนตรอกหนีไม่ทันจนถึงขั้นต้องหันไปหยอดน้ำข้าวต้มหลายอาทิตย์นี่คือรอยแผลแรกในชีวิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน
และด้วยแรงแค้นของเขาในครั้งนั้นตีใหญ่เริ่มตั้งตนเป็นนักเลงใหญ่ออกไปลบรอยแค้นปราบนักเลงเจ้าถิ่นเริ่มจากย่านมหานาคมาบางขุนพรหมเทเวศสามเสนใครที่มีเรื่องกับเขาต้องโดนอัดจนยอมฟิโรราบจนชื่อของตีใหญ่เริ่มเป็นที่รู้จักเวลาตีใหญ่มีเรื่องแต่ละครั้งเขาก็จะกลับมากบดานที่บ้านเกิดจนกระทั่งเกิดไปมีเรื่องกับคู่อริชื่อแชมอาชีพคุมรถสองแถวที่เหม็นขี้หน้าตีใหญ่มานานเป็นเหตุทำให้คู่อริบาดเจ็บสาหัสจนเรื่องถึงตำรวจและนี่ก็เป็นคดีอาญาคดีแรกของตีใหญ่ที่เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้ตีใหญ่ต้องหนีและหนีจนหนีคดีมาอยู่ต่างจังหวัดหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือวัดหลักหกซึ่งเขาอยู่ใต้อานัตของเสียปิ่นเจ้าพ่อท่าฉลอมเจ้าของซ่องโสเพณีและโรงน้ำชาทำให้ตีใหญ่ได้เข้ามาเรียนรู้ธุรกิจค้ากามโดยไม่รู้ตัวหน้าที่ของตีใหญ่คือเป็นลูกน้องคอยกำราบนักท่องเที่ยวเนื่องจากอาชีพนี้รุนแรงและอันตรายพอลูกค้าบางคนก็มีอาวุธทำให้ตีใหญ่พยายามหาอาวุธปืนมาไว้ในครอบครองในที่สุดตีใหญ่ก็ได้ปืน11มม.มาเป็นเพื่อนตายนักเลงพอมีปืนมันก็มีความอยากลองตีใหญ่เริ่มฝึกยิงไม่ว่าจะเป็นเป้านิ่งหรือเป้าเคลื่อนไหวจนเชี่ยวชาญเรียกได้ว่าแม่นราวกับจับวางเมื่อการเป็นนักเลงคุมซ่องมันไม่พอกินเลยออกจากอานัตของเสียปิ่นแต่ชีวิตมันไม่ง่ายมีช่วงหนึ่งที่ตีใหญ่ไม่มีเงินทำให้ต้องจำใจไปเป็นลูกวัดที่วัดกาหลงของหลวงพ่อสุดเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสมุทรสาครเป็นการชั่วคราวด้วยความที่เป็นคนพูดจาคมคายอ่อนน้อมเคารพผู้อาวุโสทำให้พระอาจารย์หลวงพ่อสุขชมชอบตีใหญ่เอามากๆจนให้ตีใหญ่ดูแลของขลังทั้งหลายเช่นเหรียญเสือหมอบเสือเพ่นยันตระก้อหรือตะกุดโทนซึ่งแต่ละอย่างซึ่งเป็นที่ปรารถนาของพวกนิยมชมชอบศาสตร์เร้นลับแขนงนี้ทั้งนั้นการเข้าทางธรรมของตีใหญ่ไม่ได้ช่วยให้จิตใจของเขาดีขึ้นเมื่อในมือมีทั้งปืนทั้งของขลังเขาจึงเริ่มตั้งตัวเป็นโจรเริ่มรวบรวมลูกน้องเข้าแก๊งโดยส่วนใหญ่เป็นหนุ่มดำเนินสะดวกที่ศรัทธาในตัวเขามาเป็นลูกน้องตีใหญ่เปิดตัวการเป็นโจรด้วยการปล้นเมื่อวันที่12สิงหาคมพ.ศ.2516โดยการปล้นบ้านเศรษฐีผู้หนึ่งที่ริมคลองดำเนินสะดวกขณะที่ตีใหญ่มีอายุเพียง21ปีแม้ตำรวจจะรู้ว่าเป็นฝีมือใครแต่ตีใหญ่รู้ตัวทันเลยหนีไปกบดานอย่างเงียบเชียบไร้ร่องรอยจากนั้นตีใหญ่ก็เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นโจรปล้นฆ่าโดยก่อเหตุไปทั่วแถบบริเวณจังหวัดราชบุรีและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและบางส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้แล้วตีใหญ่ยังถือเป็นโจรใจเด็ดเพราะเคยหนีตำรวจโดยกระโดดลงจากรถไฟมาแล้วและสลัดกุญแจมือด้วยการซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานให้รถไฟทับให้ขาดในขณะที่ถูกควบคุมตัวบนขบวนรถไฟจากกรุงเทพไปขึ้นศาลที่จังหวัดเชียงใหม่จากคดีปล้นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เขตภาษีเจริญเมื่อปีพ.ศ. 2518และยังเคยบุกปล้นคุกเพื่อช่วยลูกน้องที่ติดคุกอยู่อีกด้วยนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าตีใหญ่เป็นโจรจอมขมังเวทมีคาถาอาคมกำบังหายตัวได้จึงทำให้หลุดรอดจากการจับกุมของตำรวจอยู่เสมอโดยอาวุธคู่ใจของตีใหญ่คือปืนพกขนาด11มม.นอกจากนี้แล้วตีใหญ่ยังเป็นโจรเจ้าชู้กล่าวกันว่ามีภรรยาหลายคนเพราะเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาดีคนหนึ่งโดยตีใหญ่ก็หกชื่อตนว่าชื่อแจ็คบ้างไพโรธบ้างโดยที่ภรรยาเหล่านี้บางคนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าสามีของตนนั้นเป็นโจรและปัจจุบันบุตรชายของตีใหญ่ก็มีเพียงคนเดียวตีใหญ่มักอยู่ไม่เป็นที่ต้องคอยหลบหนีตลอด
โดยเวลานอนจะจุดธูปหนีบไว้ที่นิ้วเท้าเมื่อธูปหมดดอกก็จะย้ายไปที่อื่นหรือถ้าธูปหมดก็จะตื่นมาสำรวจรอบๆแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็จะค่อยจุดธูปใหม่แล้วก็นอนต่อวนเวียนแบบนี้จนถึงเช้าตีใหญ่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมักจะแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตลายสก็อตกางเกงยีนลีวายสวมแว่นตาดำเรย์แบนและรองเท้าผ้าใบคอนเวิร์ตก่อนออกปล้นตีใหญ่จะศึกษาสถานที่ที่จะปล้นอยู่เป็นเวลานานนับเดือนจากนั้นจึงค่อยออกตามรวบรวมลูกน้องด้วยตนเองแม้แต่ลูกน้องเองก็ยังไม่มีใครรู้ว่าตีใหญ่อยู่ที่ไหนและความระแวดระวังของตีใหญ่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ว่ากันว่าแม้แต่เวลากินข้าวหรือกินน้ำเขาจะไม่กินร่วมกับคนอื่นหรือของที่คนอื่นนำมาให้แต่ถ้าจะกินก็ต้องให้คนที่นำมาให้กินให้ดูก่อนเพื่อพิสูจน์ว่าอาหารไม่มียาพิษการปล้นของตีใหญ่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนทำให้ชื่อของตีใหญ่ขึ้นเป็นที่หมายจับอันดับหนึ่งของตำรวจตีใหญ่เคยปรารภว่าเขาอาจจะต้องตายเพราะคนใกล้ชิดคนใดคนหนึ่งแน่นอนมันเป็นลางสังหรณ์ที่เป็นเรื่องจริงในอีกไม่กี่เดือนต่อมายุทธการขั้นต่อไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือการใช้แผนเกลือจิ้มเกลือเพราะหากไล่ล่ากันต่อไปชื่อเสียงของกรมตำรวจยิ่งเสื่อมลงซึ่งนั่นทำให้ค่าหัวของโจรผู้นี้มีมูลค่าสูงถึง 50,000 บาทในสมัยนั้นแผนการของตำรวจถูกวางไว้อย่างแยบยลเริ่มจากนายทวีปเสือคล้ำลูกน้องคนสนิทของตีใหญ่ที่ไว้ใจคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามประกบและกล่อมให้ร่วมมือจากนั้นก็สั่งให้นายทวีปเป็นสายส่งข่าวบอกความเคลื่อนไหวของตีใหญ่ให้ทราบโดยมีเงินรางวัลนำจับ 50,000 บาทเป็นของล่อใจนายทวีปตกลงกับตำรวจตีใหญ่ตัดสินใจวางแผนปล้นอีกครั้งซึ่งนั่นอาจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะวางมือโดยเขาหมายมั่นจะปล้นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งและแน่นอนแผนการครั้งนี้นายทวีปได้ส่งข่าวให้ตำรวจเรียบร้อยมีข่าวลือข่าวอ้างว่าขณะที่ตีใหญ่อยู่ระหว่างการหลบหนีก่อนหน้านั้น1วันนายทวีปเสือคล้ำได้ขโมยตะกรุดโทนของอาจารย์สุดแห่งวัดกาหลงไม่รู้เพราะสาเหตุใดที่ทำให้นายทวีปต้องเสี่ยงขโมยหรืออาจจะเป็นเพราะทำให้ตีใหญ่ขาดมนต์คาถาอาคมหรือตำรวจสั่งให้ทำเพราะคาดว่าถ้าตีใหญ่ทำตะกรุดหายเขาจะต้องมาที่วัดกาหลงแน่ซึ่งที่นั่นเหมาะสำหรับการล้อมจับตีใหญ่เป็นอย่างยิ่งแน่นอนเป็นไปตามที่คาดเมื่อตะกรุดหายตีใหญ่จำต้องเดินทางมาที่วัดกาหลงเพื่อไปขอตะกรุดอันใหม่จากหลวงพ่อสุดอีกครั้งและนี่ก็คือจุดจบของตีใหญ่ลึกเข้าไปในวัดกาหลงตีใหญ่และลูกน้อง3คนขับรถปิกอัพมาสด้าสีขาวไปวัดกาหลงเพื่อมาหาพระอาจารย์หลวงพ่อสุดแต่ไม่พบขณะที่เดินทางกลับรถของตีใหญ่ก็ได้พบเข้ากับด่านตำรวจที่กำลังโบกมือให้หยุดรถแต่ตีใหญ่ก็ใช้กระสุนปืน11มม.ยิงใส่และใช้รถแหกด่านจากนั้นรถของตีใหญ่ก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนถึงบริเวณที่ตำรวจวางแผนซุ่มจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้อาวุธปืนนานาชนิดยิงเข้าใส่รถใส่ไปมาจนลูกน้องที่นั่งอยู่ด้านหลังต้องหนีลงจากรถวิ่งหนีเข้าป่าละเมาะสองข้างทางเพราะถ้าขืนอยู่คงต้องตายตามลูกพี่แน่นอนหลังจากนั้นตีใหญ่เป็นยังไงก็ไม่มีใครทราบแต่ตามข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่ากันว่าณเวลานั้นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประกบไล่ตามรถตีใหญ่ที่ขับอย่างกระชั้นชิดจากนั้นเสียงระเบิดหากระสุนจากปลายกระบอกปืนจากการประทะ ก็ดังกึกก้องสนั่นวันไหวพอฝุ่นจางเสียงปืนสงบปรากฏร่างของตีใหญ่นั่งที่คนขับนอนสงบนิ่งคราบเลือดแดงฉานร่างกายสวมยีนเสื้อสก็อตสีน้ำเงินจากการสำรวจตามร่างกายตีใหญ่โดนกระสุนทะลุทะลวงเข้าที่โหนกแก้มซ้าย2นัด
กกหูขวา1นัดไหล่ซ้ายและราวนมซ้ายอีก1นัดรวมทั้งที่รักแร้ซ้ายและต้นคอทำให้เขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้เป็นคำออกจากปากของทีมตำรวจที่ได้ร่วมกันแถลงข่าวทั้งหมดว่าตีใหญ่ตายเพราะตำรวจยิงแต่ก็ยังมีเสียงเล่าอ้างอีกว่าตีใหญ่อาจตายเพราะลูกน้องหักหลังโดยการยิงให้ตายก่อนที่ลูกน้องจะหลบหนีไปตำนานจอมโจรตีใหญ่ปิดฉากลงในวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ. 2524ความเก่งกาจของตีใหญ่มาจากความฉลาดหลักแหลมหรือมีความสามารถในวิชาอาคมนั้นไม่มีใครทราบแน่ชัดแต่ความเป็นจริงที่ว่าตีใหญ่เป็นโจรโหดชื่อเสียงโด่งดังค่าหัวสูงที่สุดในยุคนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความจริงเรื่องราวของตีใหญ่ยังคงถูกเล่าขานต่อๆกันมาซึ่งยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนจนถึงทุกวันนี้อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ